ดูเหมือนช่วงนี้คู่ของโตโน่กับแตงโมจะโดนกระแสเมามอยออกมาโจมตีตลอดยิ่งล่าสุดกับข่าวลือที่ว่าแตงโมโดนผู้จัดการส่วนตัวของโตโน่ยื่นใบสั่งให้ลบภาพสวีทใน Instagram ออกให้หมดเพราะผู้ใหญ่ไม่ปลื้มจนเป็นเหตุให้สาวโมเกิดอาการไม่พอใจถึงขั้น unfollow Instagram ของผู้จัดการโตโน่กันเลยทีเดียวอุ๊สยังไงคะสาวโมเคลียร์หน่อยอันนี้ต้องไปถามเขามันเป็นข่าวเขาอะค่ะโมไม่เคยไม่ถูกกับใครอะเพราะว่าโมเองก็ไม่ได้รู้จักกับพี่ปอเป็นการส่วนตัวเลยค่ะมีอย่างเดียวที่โมจะพูดได้คือโมก็ฝากขอบคุณเขาที่ดูแลพี่โน่มาเป็นอย่างดีแล้วก็มันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปพี่โน่ก็จะแค่บอกว่าเออเนี่ยมีนักข่าวเริ่มถามเรื่องนี้นะเพราะว่าพี่ปอบอกโอเคโมก็ลบค่ะโมไม่มีปัญหากับใครอยู่แล้วโมก็ทำตามที่บอกลักกี้อินเกมลักกี้อินเลิฟสาธุขอให้เป็นอย่างนั้นไปนาน